ช่ท้องท่อตรงนี้ป่ะตัวหน้าลงไปก่อนได้ไหมลูกมาลงเดี๋ยวไม่เอาน้องลีนเบอร์6เรียบร้อยสำหรับผู้เข้าประกวดหรือสมัครเข้าประกวดนุ่นรางวัลชนะเลิศนะคะเราก็จะมีเงินรางวัลนะคะเงินสด 7,000 บาทสำหรับพร้อมด้วยเพื่อนขอขออภัยแล้วอันดับ2ยังไม่ได้ประกาศเอาไปขายน้องมือที่รอเรียกชื่อเลยส่วนประถมอนุบาลนะคะอนุบาล1 2 3และประถมต้นเรียนตามนี้นะคะบ้านเดี๋ยวสมนะคะน้องต้นหอมนะคะต้องขออภัยอย่าสมนะคะถ้าอ่านชื่อผิดนะคะเด็กจริงรักสมเขียวสมหนูน้อยนพมาศนะคะสำหรับประถมต้นนะคะถือว่าเป็นโอกาสของผู้เข้าประกวดเองด้วยนะครับต้องฝึกแต่เด็กนะเดี๋ยวย้ำหมายเลขให้ครั้งหนึ่งหมายเลข20นะครับค่ะลำดับต่อมาหมายเลขของเด็กหญิงมาริสาโรจนพลเพียรครับหรือว่าน้องหมีภูนะครับเรียนอยู่อนุบาล3โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีครับพรศรีทาสังหรือว่าน้องยิ้มครับอนุบาล2โรงเรียนวัดกลางดอนครับเดินจูงกันไปเลยลูก2คนโอเคค่ะคนต่อมาหมายเลข25ครับเด็กหญิงกัญญาพรประยูนธนสารนะครับหรือว่าน้องไมมิ้นอนุบาลและหมายเลข27นะครับเด็กหญิงพิชญาการสงสวยครับหรือว่าน้องคนนั้นด้วยนะครับกรรมการผู้ตัดสินนะครับท่านผู้ปกครองนะครับที่ส่งลูกหลานนะครับเข้ามาประกวดในวันนี้ซึ่งเราเป็นคนไทยประเพณีก็ได้สืบสานสืบต่อกันมานะครับซึ่งทางเทศบาลนะฮะก็ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทงขึ้นนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะฮะขึ้นมาขอบคุณท่านนะครับที่ได้สละเวลาเข้ามาร่วมเป็นกรรมการที่ฉันรู้
จะรีบวางสายโสดจะได้ทน
สังหมายเลข23นะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1วัสดุอะไรมาทำกระทงเพราะเหตุผลใดครับในเกิดการเข้าข้างหรือว่าลำเอียงกับผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะเพราะว่านอกจากเครื่องแต่งกายความสวยงามแล้วนะคะเรายังมีคะแนนของหน้าตาสวยด้วยแล้วก็บุคลิกภาพในการพูดการเดินการตอบคำถามนั่นแหละครับถือว่าสำคัญเลยนะครับขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านนะครับเดี๋ยวเราให้น้องๆไปเก็บตัวกันก่อนพร้อมกับให้คณะกรรมการรวบรวมคะแนนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวเดินไปด้านหลังเก็บตัวก่อนนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์กระทงนะครับผู้คนเยอะๆเลยตอนนี้นะครับแล้วก็รอชมโฉมผู้เข้าประกวดรุ่นต่อไปกันแล้วนะครับค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ให้น้องคนแรกได้แนะนำตัวกันเลยเนาะค่ะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนะครับค่ะเลยครับปะเพณีลอยกระทงจงรักษาครับน้องบูหมายเลข2นะครับจากโรงเรียนบุรพาวิทยานะครับค่ะต่อไปค่ะหมายเลขโซดาเอกบงเอกนะคะน้องโรด้าป .6 ค่ะโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีค่ะใหม่แล้วนะคะงานตัวเองตัวเองของเวทีก็มาเป็นการโชว์บุคลิกภาพครับขอโทษครับแนะนำตัวครับแสงเทียนทองส่องสายน้ำตามเป็นสายคือความหมายประเพณีที่สืบสายเพน12ล่องกระทงส่งสายทานสุขสวัสดิ์นมัสการแม่คงคาGood evening, ladies and gentlemen. Welcome to Roy Gatong Festival. กราบสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงโรด้าวงเอกชื่อเล่นชื่อน้องโรด้าอายุ11ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีค่ะลอยกระทงปีนี้น้องโรด้าขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลอยกระทงที่เทศบาลตำบลเสม็ดกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่มีใครยอมใครเลยนะแต่ละคนโอ้โหมีทักทายชาวต่างชาติที่มาถ่ายวิดีโอด้วยเป็นไงล่ะสำเนียงใช้ได้เลยนะคะหมายเลขค่ะเด็กหญิงสุพิชาสุพิชยาขออภัยค่ะสุพิชยาสมานน้องออมสินชั้นป.4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีค่ะสวัสดีเด็กหญิงสุพิชยาสมานชื่อเล่นชื่อน้องออมสินอายุ10ก็ทำให้เราได้ทราบถึงความฝันของน้องเสม็ดด้วยนะครับน้องนีนหมายเลข6นะครับค่ะต่อไปนะคะหมายเลข7ค่ะเด็กหญิงสุกัญญาใจแสนสุขนะคะน้องสตางค์ชั้นป.6 โรงเรียนวัดตาลล้อมค่ะอยู่หน้าเดินด้วยค่ะพี่วีนร่วมทำบุญและพยายามหมายเลข17เด็กหญิงตรกฎพัชรวิทย์ค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะครับตรงด้านหน้าเป็นความคิดของเด็กแล้วก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังที่ดีด้วยนะครับค่ะรางวัลต่อไปค่ะคุณวินรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศหมายเลข18เด็กหญิงวริศราวันดาค่ะหมายเลข18นะครับน้องวริศราวันดานะครับได้รองชนะเลิศอันดับที่2นะครับค่ะเทศบาลตำบลเสม็ดปี58ได้แก่หมายเลขหมายเลข29ค่ะน้องวริศรานะคะสำนักสกุลนักและร่มสวยๆจาก AIS ค่ะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะรางวัล
ที่1นะคะนั่นก็คือเงินสดนะคะ 7,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายนะคะตุ๊กตาน้องอุ่นใจและร่มจาก AIS ค่ะครับและนี่ก็คือความงามของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นของเรานั่นเองครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตอบคำถามได้ดีไหวพริบดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่หนึ่งของเราเลยครับหนูจะใช้วัสดุอะไรมาทำกระทงเพราะเหตุผลใดครับให้เกิดการเข้าข้างหรือว่าลำเอียงกับผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะเพราะว่านอกจากเครื่องแต่งกายความสวยงามแล้วนะคะเรายังมีคะแนนของหน้าตาสวยด้วยแล้วก็บุคลิกภาพในการพูดการเดินการตอบคำถามนั่นแหละครับถือว่าสำคัญเลยนะครับขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านนะครับเดี๋ยวเราให้น้องๆไปเก็บตัวกันก่อนพร้อมกับให้คณะกรรมการรวบรวมคะแนนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวเดินไปด้านหลังเก็บตัวก่อนนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์กระทงนะครับผู้คนเยอะๆเลยตอนนี้นะครับแล้วก็รอชมโฉมผู้เข้าประกวดรุ่นต่อไปกันแล้วนะครับค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ให้น้องคนแรกได้แนะนำตัวกันเลยเนาะค่ะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนะครับค่ะเลยครับประเพณีลอยกระทงจงรักษาค่ะครับน้องบูมหมายเลข2นะครับจากโรงเรียนบุรพาวิทยานะครับค่ะต่อไปค่ะหมายเลขโซดาเอกบงเอกนะคะน้องโรด้าป.6 ค่ะโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีค่ะใหม่แล้วนะคะงานตัวเองตัวเองของเวทีก็มาเป็นการโชว์บุคลิกภาพครับขอโทษครับแนะนำตัวครับแสงเทียนทองส่องสายน้ำตามเป็นสายคือความหมายประเพณีที่สืบสายเพ็ญ12ล่องกระทงส่งสายทานสุขสวัสดิ์นมัสการแม่คงคาGood evening, ladies and gentlemen. Welcome to Roy Kachong Festival. กราบสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงโรด้าวงเอกชื่อเล่นชื่อน้องโรด้าอายุ11ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีค่ะลอยกระทงปีนี้น้องโรด้าขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลอยกระทงที่เทศบาลตำบลเสม็ดกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่มีใครยอมใครเลยนะแต่ละคนโอ้โหมีทักทายชาวต่างชาติที่มาถ่ายวิดีโอด้วยเป็นไงล่ะสำเนียงใช้ได้เลยค่ะหมายเลขค่ะเด็กหญิงสุพิชญาสุพิชญาขออภัยค่ะสุพิชญาสมานน้องออมสินชั้นป.4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีค่ะสวัสดีเด็กหญิงสุพิชญาสมานชื่อเล่นชื่อน้องออมสินI could turn
่อไปค่ะหมายเลข9ค่ะเด็กหญิงณัฐนิชาทวีพรค่ะเชิญเลยค่ะหมายเลข9นะครับคนนี้ก็ตัวเก่งเหมือนกันตั้งแต่แนะนำตัวแล้วเนาะใช่ชอบท่าย่อของน้องมากๆเลยนะคะ นึกว่าจะเอาใหม่ตอนแรกงงมากว่าทำอะไรคะและผู้เข้ารอบ4คนสุดท้ายหมายเลขต่อมานะครับหมายเลข5ครับเด็กหญิงสุพิชยาสมานครับค่ะและหมายเลขสุดท้ายที่เข้ารอบนะคะหมายเลขอะไรคะมีในใจหรือเปล่าเอ่ยนะคะหมายเลข7ค่ะเด็กหญิงสุกัญญาใจแสนสุขค่ะประเพณีรอยกระทงให้อยู่สืบเนื่องต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสั้นๆกระชับนะคะหมายเลข4นะครับน้องโรด้าของเรานั่นเองต่อไปน้องหมายเลข9ค่ะคำถามนะคะของหมายเลข9ค่ะถ้าหนูได้รับเลือกเป็นหนูน้อยนพมาศสืบเนื่องต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับท่านตานกระชับนะคะหมายเลข4นะครับน้องโรด้าของเรานั่นเองนะครับต่อไปน้องหมายเลข9ค่ะหมายเลข5นะครับเด็กหญิงสุพิชยาสมานครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับหญิงโรด้าวงเอกนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะจะได้รับเงินสดนะคะมูลค่า 1,500 บาทพร้อมด้วยรางวัลและสายสะพายร่มจาก AIS นะคะและตุ๊กตาน้องอุ่นใจค่ะประกาศรางวัลชนะเลิศค่ะของการประกวดหนูน้อยนพมาศ